นายอดิศรพร้อมเทพอธิบดีกรมประมงบอกว่าเตรียมประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัวก่อประจำปี2562ครับจะปิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15สิงหาคมของทุกปีและระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนของทุกปีไปครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีก็เป็นไปตามแผนที่แนบท้ายของประกาศจึงได้ขอความร่วมมือชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะกลุ่มปลาผิวน้ำอย่างเช่นปลาสีกุนเขียวปลาหลังเขียวและปลาตะเพียนน้ำเค็มครับเมื่อปีที่ผ่านมาเขาก็มีการปิดอ่าวรูปตัวกอนี่แหละเพื่อปรับปรุงนะครับจากประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประกาศของกรมประมงลงวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2561เพื่อกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับปลาน้ำบางส่วนของพื้นที่8จังหวัดอ่าวไทยรูปตัวกอตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับ